พื่อประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ชมรายการเจาะใจนะครับเผื่อท่านจะลงคลาสของคุณแพทหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ผมขอตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมหยิบกล้องขึ้นมาครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาปิดเสียงนะปิดเสียงหยิบขึ้นมาครับเรามาขอความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อท่านจะมีชีวิตที่มีความสุขกับภาพถ่ายของตัวท่านเองมากขึ้นขอตัวอย่างสักหน่อยคุณแพทก็คือเวลาถ่ายรูปเรื่องแรกที่พัดเน้นเลยคือเรื่องการจับมือถือพี่จับมือถือถ่ายรูปครับสมมติว่าเราจับด้านข้างเนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือว่านิ้วที่กดชัตเตอร์มันต้องกดได้ทุกมุมหรือว่าข้อมือที่เราจะหามุมกล้องเนี่ยมันต้องไปได้หมดจับแบบนี้2 นิ้วดำหลังมีนิ้วบนนิ้วล่างประคองกล้องนะคะแล้วก็นิ้วโป้งเป็นอิสระนี่เด็กๆ เด็กๆเขาเก่งไอ้เราก็แล้วเวลาพี่จะถ่ายรูปหรือทุกคนถ่ายรูปมันจะไปได้หมดนะผมมาเสื้อลองไว้อย่างนี้ได้ไหมมีโอกาสหล่นสูงมากไม่หล่นแล้ว okay. ใช่ไหมอย่างนี้เพื่อนนิ้วโป้งจะได้ทำงานได้แล้วข้อมือก็ฟรีใช่นั้นเราจะหามุมเราจะไม่มุมเดียวละเราไปได้หมดละ ทำให้มันแน่นก่อนนะครับก่อนที่จะหมุนไปหมุนมานะครับโอเคนี่เบสิกขั้นที่หนึ่งเบสิกขั้นหนึ่งพอเราจับกล้องในลักษณะนี้ได้ปั๊บได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้ก็ได้แบบแนวตั้งอ๋อแบบแนวตั้งก็สองนิ้วดามหลังเหมือนกันแล้วก็มีนิ้วซ้ายบนล่างเนี่ยประคองลงโทรศัพท์ไว้มันอยู่ที่อุ้งมือเราไงมันอยู่ที่มือโอเคอยู่มันก็จะนิ้วโป้งแตะแตะถึงโอเคเป็นอิสระในการถ่ายโอเคพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เปิดตาราง9ช่องโอเคกริดนะคะไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่แคมเมราแล้วก็ไปเปิดคำว่ากริดหรือตารางก็จะมีตารางอยู่ในโทรศัพท์ของท่านพอกล้องไหนเห็นเนี่ยผมพยายามเอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคถ้าดูดีๆมันจะตีเป็นสองเส้นตั้งสองเส้นนอนแบ่งสี่เหลี่ยมเป็นเก้าสี่เหลี่ยมโทรศัพท์ทุกเครื่องมีหมดนะครับเปิดขึ้นมาเปิดให้มันมีตารางซะเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะวางคอมโพสิชันในรูปครับคือการถ่ายรูปถ้าเขาเรียกว่าตำแหน่งดีกว่าตำแหน่งของการถ่ายภาพของวัตถุหรือของตัวเราก็ตามหรือของเรากับเพื่อนเราเวลาเราถ่ายรูปด้วยกันถ้าเราวางตำแหน่งให้อยู่ในจุดตัดจุดตัดมันมี4จุดตัดใช่มั้ยเส้นมันตัดกัน4ครั้งใช่มั้ยคะในตาราง9ช่องจุดตัดที่1 2 3และ4ถ้าเราวางตำแหน่งที่สวยที่สุดของเราไว้ในจุดตัดนั้นอ๋อที่จุดตัดผมว่าจุดตัดอยู่ที่หน้าคุณแพทเลยถ้าจุดตัดที่หน้าเสร็จปุ๊บถ้าตาสวยก็จุดตัดอยู่ที่ตาอันนี้คือช่วยแบบง่ายๆถ้าปากสวยก็จุดตัดอยู่ที่ปากโอเคถ้าเป็นคนหน้าอยากให้หน้าเรียวก็ให้จุดตัดเนี่ยผ่าตรงกลางเส้นแนวตั้งให้ผ่าเส้นแนวตั้งให้ผ่าผ่ากลางเงี้ยเหรอผ่ากลางผ่ากลางหน้าแล้วก็ให้รอยยิ้มผมเป็นเกียรติมากเลยให้รอยยิ้มอยู่ที่จุดตัดด้านล่างโอเคแอบเอียงหัวนิดนึงเอียงหัวนิดนึงโอเคถ่ายฉะนั้นภาพตารางนี้จะช่วยในการวางคอมโพสรูปให้ได้สวยขึ้นกับไม่มีตารางเราก็จะแบบสเปซสปะใช่ป่ะเราก็จะถ่ายไปแล้วแต่ถ้าเกิดมีตารางปุ๊บมันจะช่วยบังคับว่าอ๋อเรากำลังจะถ่ายรูปใบโพปิวๆอยู่ครับเอากล้องขึ้นมาแล้วจุดตัดเนี่ยอยู่ที่กระดิ่งกับใบโพโอเคแล้วที่เหลือเนี่ยปล่อยโอเคนั้นทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับโอเคคือมันจะมีความเด่นรูปจะมีความเด่นขึ้นครับไม่ถ้าแล้วยิ่งโอ้ถ่ายคู่พี่ถ่ายคู่ถ่ายคู่ถ่ายคู่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยทำเซลฟี่กับเพื่อนมีคำแนะนำไหมตั้งหรือนอนหรือยังไงดีนอนส่วนใหญ่นอนดีกว่าค่ะจะได้มีพื้นที่อ๋อเพราะว่าสองหัวมันจะออกข้างๆต้องนอนใช่ถ่ายแบบนอนนะคะแล้วอย่ายอมแพ้กันหมายความว่าเธอเอาไปจุดตัดหนึ่งฉันก็มาจุดตัดหนึ่งถ้าเพื่อนอยู่ในจุดตัดแล้วเราไม่อยู่จุดตัดเพื่อนสวยกว่าเราทันทีเลยนะคะจริงเหรอจริงจริงเฮ้ยเอาพี่สวยพี่คุณนั่งเดี๋ยวนะอ่ะพี่หนูเราผมต้องอยู่ข้างนี้โทษได้เลยค่ะผมอยู่ถ้าผมอยู่ที่จุดตัดคุณแพทไม่อยู่นะคุณแพทไม่อยู่ผมอยู่ต่อมาทำไงให้มันอยู่ด้วยกันนะหาเอาตัวเองไปวางที่จุดตัดค่ะทีพี่ถือกล้องไว้เฉยๆแล้วค่ะผมไปหาคุณแพทไม่ได้ไม่เป็นไรไปหาจุดตัดเองโอเคเจอยังฮะเดี๋ยวนะคะโอเค อันนี้เดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าแบบอยู่ผมอยู่จุดตัดคุณแพทไม่อยู่นี่แพทไม่อยู่นะแล้วก็เมื่อกี้คืออันที่อยู่ทั้งคู่โอเคอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆก่อนง่ายใช่แล้วรูปมันจะดูมันก็ไม่ยากอันนี้ข้อสำคัญต้องไปทดลองดูด้วยใช่ไหมฮะก็คือหาจุดตัดต่างๆที่เราดูดี
ถ้าเราเซลฟี่ตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายพี่ดูถ้าเซลฟี่ตัวเองเดี๋ยวเชิญพี่ดูนิดนึงผมด้วยไหมแล้วถ้าถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวแล้วจะจุดตัดตรงไหนก็เดี๋ยวนะกล้องถอยมาดูนี่ไหมเดี๋ยวดูนี่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะเอารูปไปลงให้เองโอเคอันนี้ถ่ายตัวเองนะฮะคุณแพทกำลังพยายามถ่ายตัวเองให้พยายามให้หน้าอยู่ในจุดตัดอันบนนะฮะซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะใช่แล้วการเอียงเอิงเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวค่ะควรเลือกเอียงยังไงครับเอียงคือดูให้หน้าเราสวยที่สุดในกล้องคือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยบางทีคนไม่รู้จะมองจุดไหนใช่ไหมคะอย่างนี้ที่พี่บอกคือว่าให้มองเข้าไปที่รูปคือไม่ได้ให้มองตรงไหนเลยนะคะให้มองที่รูปที่รูปมองที่รูปเลยแล้วเอียงจนพอใจจะเอียงจนพอใจว่าฉันสวยแล้วถ้าทำอยู่กลางร้านอาหารนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะ อาจจะเป็นความบันเทิงสำหรับโต๊ะอื่นได้นะสมมติผมไปกินข้าวนะ โอ้ร้านนี้สวย แต่มันมี strategy พี่หลังจากนั้นน่ะไอ้คนกลางๆเฮ้ยๆๆดูมันดีมันมี strategy คือถ้าเขากลับบ้านไปแล้วแล้วรูปเราไม่สวยเรากลับบ้านมารูปเราสวยพี่เอาอันไหนโอเคใช่ไหมสำหรับเพื่อแลกกับการที่ได้รูปดูดีไม่เป็นไรค่ะก็เอียงจนพอใจจนพอใจเลยค่ะมีเทคนิคในการเอียงหรืออะไรไงไหมครับถ้าช่วยยังไงไม่มีเหนียงยังไงแก้มจะเล็กยังไงอะไรมีไหมเขาเรียกว่าซ่อนวิธีหลบเหนียงมีเหรอครับมีค่ะมีทำไงครับคือง่ายๆเลยค่ะเวลาคนจะถ่ายรูปเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะแบบเหมือนกับแบบอยากหน้าเรียวก็จะแบบยักหน้าเขาแอบไว้ในไหล่แบบซ่อนนิดนึงการที่ทำแบบเนี้ยมันยังไงมันก็ยังไงมันมีเหนียงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคนี้คือแทนที่เราอยู่ๆจะแบบยิ้มแล้วก็ยืดคอคือให้ imagine หูสองข้างดันไปข้างหน้านะคะตัวอยู่ที่เดิมเนาะเหมือนดันหูไปนิดนึงแล้วค่อยก้มเหนียงหายทันทีกับหมายถึงตอนไหนตอนเซลฟี่เนี่ยเหรอใช่หรือว่าถ่ายรูปให้ใครก็ตามมันใช้ไม่ได้กับทุกคนใช่ไหมใช้ได้พี่นิดเดียว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 ไม่ต้องเยอะลงมาเห็นไหมอ่ะคางเรียวละแต่ถ้านี้จะมีอืมอ๋อโอเคแบบนั้นคือบางทีคนไม่คือสิ่งที่มาสอนเนี่ยสอนเรื่องง่ายๆที่ใช้ได้ทั่วไปกับทุกคนให้เขาได้จำให้เขาได้นึกถึงเรื่องพวกนี้แล้วเอาไปใช้พอเอาไปใช้อย่างเช่นจุดตัด9ตาราง9ช่องจุดตัด4จุดหรือการยืดคอสักนิดนึงก่อนถ่ายรูปไม่ใช่มาถึงก็พับคอแบบฮัลโหลอะไรอย่างงี้มันจะทำให้เราสวยขึ้นหรือแม้กระทั่งเราไปถ่ายใครเราจะมองเลยว่าเขากำลังทำอันนี้เราจะบอกยืดหน่อยยืดหน่อยมันเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถคนคือผู้หญิงเนี่ยหลักเลยถ่ายยังไงก็ได้อย่าอ้วนจริงไหมแต่สมมติอ้วนมาแล้วถ่ายไงก็ได้อยากอ้วนมันดูขัดกับความเป็นจริงไงถ่ายได้เหมือนแบบโลกแบนถ่ายไงก็ได้โลกต้องแบนอย่างเงี้ยมีเพื่อนคนหนึ่งค่อนข้างท้วมอโอ้ยรักมากเลยไปไหนชวนไปเที่ยวแพทแกว่างไหมไปเที่ยวกับฉันหน่อยไปทำบุญกับฉันหน่อยตอนแรกเราก็คิดว่าเพื่อนรักเราถ่ายแล้วถ่ายรูปใช่เราถ่ายแล้วก็ผอมเขาเพลียวก็ชอบไปเราด้วยอันนี้ขอถามไปด้านสุดท้ายมีเทคนิคง่ายๆยังไงครับถ่ายแล้วอย่าอ้วนเนี่ยคือฟังดูมันยังไงไม่รู้ก็คือเราต้องหามุมหน้าให้เจอหมายความว่าถ้าเปรียบหน้าคนเป็นสี่เหลี่ยมหรือแบบดีกว่าหรือตัวคนเป็นสี่เหลี่ยมได้ไม่มีซะด้วยห้องนี้มีแต่คนหุ่นดีโอเคงั้นเล่ามายังไงนะก็คือเอาง่ายๆถ้าเราถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยมันก็จะดูกว้างแต่ถ้าเราถ่ายให้ใครได้แบบนี้อ๋อเหมือนเราเอียงมันนิดนึงปั๊บมันจะมิติมันจะเปลี่ยนของมันความหนาของมันจะลดลงถูกต้องแต่คิดภาพหน้าที่กลมไปทั้งหัวอย่างเงี้ยครับ มันจะหมุนด้านไหนครับ คือคนมีผมไงคะมีผมมีตุ้มหูมีคิ้วมีจมูกทึ่งโด่งออกมาอันนั้นเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยหน้าคนอาจจะอยู่แบบนี้แต่ว่าถ้าในช่วงที่อย่างเช่นพอเอียงปั๊บไอ้นี่มันจะมาช่วยละผมจะเข้ามาช่วยเก็บคางอีกนิดนึงมันจะเริ่มมีมิติด้านหน้าละแบบศีรษะมาก่อนคางจะเรียวลงอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้กล้องที่สุดจะโตสุด อะไรก็ตามที่อยู่ไกลกล้องสุดจะเล็กที่สุดฉะนั้นถ้าอยากคางแหลมก็เอาคางหนีห่างจากกล้องนิดนึงเอาคางห่างจากกล้องคางจะเล็กลงถูกอ๋อแล้วเวลาถ่ายรูปหมู่ตัวใหญ่จะพยายามอยู่หลังไว้ตัวใหญ่อยู่หลังจะดูตัวเล็กกว่าจะอยู่หลังแล้วให้เพื่อนบังแล้วก็อยู่ในจุดตัดต้องอยู่ในจุดตัดบางคนยังกับกระสือเลยนะเหลือแต่หัวออกมาไอ้เอ็งบังข้างนี้เอ็งบังข้างนี้เหลือแต่หัวออกมา
ไม่ต้องขนาดนั้นยังเอากกแก้มของเพื่อนมาบังหูข้างนี้ไอ้นี่มาอีกข้างเหลืออยู่นิดเดียวไม่ต้องขนาดนั้นคือเอียงคือหลบเอาแล้วก็ให้ตัวเนี่ยอยู่ในเส้นของตาราง9ช่องคืออาจจะไม่ต้องอยู่จุดตัดถ้าคนเยอะแต่ให้เกาะเส้นไว้เส้นอยู่ตรงไหนเอาหน้าก็ไปใส่เลยค่ะคืออย่าหลุดเส้นอันนี้แหมตอนเซลฟี่เราเห็นเส้นใช่หรือว่าถ่ายคนอื่นก็ต้องให้เขาอยู่ในเส้นครับรูปจะดูดีเพื่อนจะดูแล้วเฮ้ยแกถ่ายรูปสวยมากเลยอะไรเงี้ยไปลองดูนะฮะว่าจริงไม่จริงต้องพิสูจน์ครับต้องทำถึงจะเห็น